ตั้งจะพบป่าดิบแล้งสลับกับป่าดงดิบหรือป่าดิบชื้นนะคะภาคใต้เนี่ยจะมีทั้งป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้นสลับกันไปต่อไปชนิดที่3ประเภทป่าไม้ไม่ผลัดใบประเภทที่3นะคะก็คือป่าดิบเขาซึ่งพบมากทางภาคเหนือของประเทศไทยพบในที่สูงตั้งแต่900เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะป่าดิบเขานี่คือภาพนี้นะคะป่าดิบเขาพบมาทางภาคเหนือของประเทศไทยพบในที่สูงตั้งแต่900เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะป่าดิบเขาพันไม้ในป่าดิบเขาที่น่าสนใจมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะไม้ที่น่าสนใจค่ะพันไม้ที่น่าสนใจค่ะในป่าดิบเขาเขียนพันไม้สั้นๆพันไม้ที่น่าสนใจนะคะต้นนี้รู้จักไหมเคยอ่านในหนังสือไหมเคยเจอไหมมีอยู่ในภาคเหนือเยอะเลยพบมากในภาคเหนือต้นอะไรเอ่ยต้นกระโถนลือสีนะคะตรงกลางเหมือนกระโถนไหมรูปร่างนะคะป่องๆเหมือนกระโถนนะคะต้นกระโถนลือสีเอาเขียนตรงนี้เขียนด้วยนะคะพันไม้ที่น่าสนใจในป่าดิบเขานะคะกระโถนลือสีต่อไปต้นดอกไม้คล้ายๆเหมือนกับดอกอะไรคะเนี่ยทางภาคเหนือมีเยอะมากภาคเหนือมีเยอะดอกกุหลาบชนิดหนึ่งแต่เราเรียกว่าดอกกุหลาบพันปีนะคะเพราะดอกใหญ่มากสวยงามมากกุหลาบพันปีอยู่ในป่าดิบเขานะคะอยู่ในทางภาคเหนือภาพต่อไปเป็นพืชที่นักเรียนน่าจะรู้จักแล้วเพราะเราเรียนไปแล้วอะไรคะเนี่ยเป็นไลอะไรไลเคนเป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างพืช2ชนิดคือรากับสาหร่ายซึ่งเราเรียกว่าไลเคนนะคะมีความสัมพันธ์กันแบบไหนแบบอิงอาศัยหรือพึ่งพาอิงอาศัยหรือพึ่งพาพึ่งพานะคะพึ่งพากันไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวได้ใช่ไหมคะอันนี้คือไลเคนนะคะไลเคนก็คือลาหลากสีที่อยู่ร่วมกับสาหร่ายนะคะเป็นพืชพันธุ์ที่อยู่ในป่าดิบเขานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีต้นอะไรคะสีเขียวๆอยู่ในที่อากาศชื้นชื้นมากๆแถวน้ำตกจะมีอะไรคะไม่ใช่สาหร่ายไม่ใช่สาหร่ายตะไคร้น้ำก็ไม่ใช่เก่งมากมอสเขียนเลยมอสเป็นพืชชนิดหนึ่งถ้านักเรียนไปเที่ยวแถวน้ำตกที่อากาศชื้นๆจะเห็นนะคะเกาะอยู่ตามต้นไม้โขดหินนะคะสัตว์ที่พบเขียนว่าสัตว์ที่พบมีอะไรบ้างตัวนี้คืออะไรไอตัวนี้คืออะไรไอตัวนี้นักเรียนเห็นว่าบอกว่าไอตัวนี้คืออะไรนาคใหญ่นาคใหญ่ไม่ใช่แม่นาคนะคะสัตว์ที่พบในป่าดิบเขาก็คือนาคใหญ่หัวข้ออย่างเดียวไม่ต้องเขียนแล้วหัวข้อไม่ต้องเขียนอีกแล้วนะคะนอกจากนาคใหญ่แล้วยังมีเต่าชนิดหนึ่งซึ่งคือเราเรียกว่าเต่าอะไรเต่าตัวนี้ไม่เหมือนเต่าที่เราเห็นนะคะเต่าปูรูเต่าปูรูต่อไปป่าไม้ไม่ป่าไม้ผลัด
ป่าไม้ไม่ผลัดใบชนิดที่4ชนิดที่4ค่ะชนิดที่4ก็คือป่าสนหรือสนเขานะคะก็จะมีสน2ใบสน3ใบนะคะพบมากทางภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในที่สูงระหว่าง700ถึง1600เมตรนะคะจากระดับน้ำทะเลประเทศไทยจะมีสน2ชนิดอ้าวสน2ชนิดคือสน2ใบกับสน3ใบนะคะสน2ใบกับสน3ใบต่อไปป่าไม้ชนิดที่5ชนิดที่5เขียนด้วยนะคะชนิดที่5นะคะเป็นป่าไม้ไม่ป่าไม้ไม่ผัดป่าไม้ผัดใบเนี่ยป่าไม้ไม่ผัดใบนะคะเหมือนกันนะชนิดที่5นะคะป่าชายหาดชนิดที่5นะคะป่าชายหาดค่ะป่าชายหาดพบบริเวณที่เป็นทรายโขดหินลักษณะเป็นป่าโปร่งนะคะเป็นป่าโปร่งนะคะป่าชนิดที่6ชนิดที่6ชนิดที่6ป่าพลุป่าพลุเอาดูภาพป่าพลุนะคะป่าพลุเป็นป่าที่ขึ้นอยู่ในบริเวณพื้นที่พลุที่เต็มไปด้วยซากพืชที่กองทับถมกันที่น้ำท่วมขังตลอดทั้งปีอยู่ในภาคใต้นะคะอยู่ในภาคใต้นี่คือป่าพลุนะคะเอาเขียนหรือยังเขียนแล้วนะคะเอาเขียนพืชที่พบในป่าพลุมีต้นอะไรบ้างอ่าเขียนพืชสั้นๆอ่าพืชที่พบในป่าพลุพืชก็มีต้นซ้ายมือคือต้นอะไรคะต้นอะไรเอ่ยอ่ะเคยเห็นไหมสะอะไรเอาสะให้เติมสะเตียวอ่าเขียนเลยสะเตียวขวามือน่าจะรู้จักขวามือต้นอะไรไม่ใช่ต้นไผ่เพื่อนบอกว่าต้นไผ่ต้นกระเพาะกระเพาะแดงกระเพาะแดงเป็นพืชที่พบในป่าพลุนะคะกระเพาะแดงสะเตียวต่อไปยังมีพืชชนิดอื่นอีกอย่างเช่นต้นนี้น่าจะรู้จักแล้วซ้ายมือต้นอะไรข้าเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งเฟิร์นข้าหลวงหลังลายนะคะเฟิร์นข้าหลวงหลังลายขวามือเป็นอะไรต้นอะไรคะชายผ้าสีดาอันนี้เป็นพืชที่พบในป่าพลุนะคะข้าหลวงหลังลายเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งนะรู้จักไหมคะเวลาคุณครูที่ดารัตสอนเรื่องสปอร์ก็จะมีสปอร์อยู่ด้านหลังนะคะสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์สปอร์จะมีสีอะไรสีน้ำตาลสีดำสีน้ำตาลเข้มอ้าวสัตว์ล่ะคะสัตว์มีอะไรบ้างสัตว์ที่พบในป่าพลุอันนี้คือสัตว์หรือพืชที่ภาพนี้สัตว์หรือพืชอ้าวตัวอะไรคุณครูเคยบอกแล้วภาพนี้พูดดังๆไม่ได้ยินเก่งมากเป็นเพี้ยชนิดหนึ่งเพี้ยไก่ฟ้าทำให้สัตว์เนี่ยมองเห็นว่าเป็นพืชนะคะอันนี้เป็นการพรางตัวของสัตว์นะคะเป็นการพรางตัวนอกจากเพี้ยไก่ฟ้าก็จะมีไก่ฟ้าแล้วก็จะมีเขียดชนิดหนึ่งเรียกว่าเขียดวากเขียดวากพบในป่าพลุนะคะเจ้าตัวนี้ก็พบในป่าพลุเหมือนกันนอกจากเขียดวากแล้วก็คือเจ้าตัวอะไรลองเดากิ้งก่าแต่กิ้งก่านี้เป็นยังไงคะไม่เหมือนเพื่อนกิ้งก่ามีปีกบินได้เราเรียกว่ากิ้งก่าบินนะคะกิ้งก่าบินอ
ต่อไปชนิดที่7ชนิดที่7 7หรือ7หรือ6 7แล้วใช่ไหมคะอ้าว7ชนิดที่7ป่าชายเลนหรือป่าโกงกลางนะคะป่าชายเลนหรือป่าโกงกลางเนี่ยพบขึ้นตามริมฝั่งทะเลภาคตะวันออกภาคใต้และภาคกลางเอาทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันสิว่าป่าชายเลนมีพืชที่เด่นคืออะไรต้นอะไรดังต้นโกงกลางนะคะมีต้นโกงกลางมีพืชเด่นอยู่ต้นโกงกลางต้นอะไรเอกต้นอะไรเอกแสมไม่ใช่แสมนะคะต้นแสมต้นโกงกลางเอา